ผมจะขอเริ่มจากคุณสัญชัยได้ไหมครับคุณสัญชัยนะฮะคุณสัญชัยเนี่ยเป็นตอนนี้นะครับเป็นผู้อำนวยการนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผู้อำนวยการทางด้านการขอโทษนะครับอาจารย์ส่งอันนี้มาให้ผมดูขอบคุณมากเลยเป็นผู้อำนวยการนะครับเป็นอะไรนะฮะฝ่ายวิศวกรรมแล้วกันครับฝ่ายวิศวกรรมการผลิตและฝ่ายวิศวกรรมการผลิตนะฮะ อยู่ในบริษัทใหญ่ทีเดียวนะครับทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นะครับในอันดับต้นๆของโลกคือบริษัทซีเกตนะครับแล้วก็ผมจะเริ่มอย่างนี้นะครับว่า อยากให้คุณสัญชัยเนี่ยช่วยฉายภาพนะฮะอาชีพที่เราเรียกอาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะฮะในบริษัทใหญ่ๆแบบนี้นะครับว่าเอ๊ะคนที่ทำงานในทางด้านสายเนี่ยในบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาวันๆเขาทำอะไรนะฮะเขาเอาสิ่งที่เขาเรียนรู้มานะครับแล้วไปทำให้มันเกิดเป็นประโยชน์ยังไงนะครับมันมีความยากความง่ายยังไงนะฮะชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงนะครับขอเริ่มอย่างนี้ก่อนครับเรียนอย่างนี้ครับเอาแบบไม่เป็นนักวิชาการนะครับไม่ต้องเป็นนักวิชาการครับโอเคแล้วกันคือมองว่าการทำงานในองค์กรที่เป็นองค์กรต่างชาติหรือองค์กรระดับชาติเนี่ยไม่ได้แตกต่างอะไรจากที่ทำงานโรงเรียนเพียงแต่ว่ามันมีเป้าหมายชัดเจนห้ามหัวข้อแรกเลยห้ามวิจัยขึ้นหิ้งคือโจทย์มันไม่โจทย์อุตสาหกรรมอะโจทย์ต้องทำงานได้แต่ไม่จำเป็นต้องทำได้วันนั้นไม่ต้องทำได้เดี๋ยวนั้นผมยกตัวอย่างผมมีปัจจุบันยกตัวอย่างนะครับมีงานวิจัยที่ต้องหาความผิดพลาดของการผลิตที่เกิดจากวัตถุประมาณสักประมาณกึ่งจุด 0.5 ไมครอนแล้วกันได้คุยได้ 0.5 ไมครอนนะ2ไมครอนกรี๊ด2ไมครอนปัจจุบันระบบการตรวจสอบด้วยกล้องเนี่ยในโลกเนี้ยทําต่ำกว่า5ไม่ได้ใช้ใน2ไมครอนเอาแสงไม่ได้ความยาวแสงมันเกินหลักความยาวแสงมันเกินแล้วทําไงมันต่ำกว่าความยาวแสงอีกไอ้เวฟเลงมันแต่เวฟเลงจะทํายังไงคิดแบบนี้ก่อนทําไงหาวิธีเดียวหาไม่ได้คนแรกอาจจะงั้นไปแรกสายแรกเลยไปคุยกับยกตัวอย่างไปคุยกับลากบังมีไหมที่ไม่ใช้เวฟเลงเอาอัลต้าเซอร์ดิ้งอัลต้าเวลเลตได้ไหมเป็นอย่างสั้นไม่พอเฮ้ยงั้นลองไปดูซิว่าใช้พวกที่เป็นเลเซอร์สแกนได้ไหมเวฟเลงเลเซอร์มีเป็นงานมีปัญหาหรือเปล่าเวฟเลงเลเซอร์ทำได้จริงหรือเปล่าหรือเป็นกลุ่มใช้เสียงตรวจสอบได้ไหมมันมีออกไปหลายโจทย์มันไม่ใช่ว่าวิจัยในบริษัทแล้วคือโจทย์เดียวคุณทำแล้วออกเป็นเทสิสออกเป็นเปเปอร์แล้วมาพับลิชไม่ใช่ 3-4 หัวข้อตอบโจทย์เดียวใช้วิจัยอยู่ 3-4 หัวข้อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้คนเยอะแต่ถ้าเกิดอันไหนที่มันเป็นมองแล้วมันออกจะเป็นกึ่งๆ IP เราจะinternal ถ้ากึ่งๆไม่ใช่เป็น IP ไม่ใช่ intellectual property ที่จะเกณฑ์ขึ้นมาได้เนี่ยเราบอกงี้เราบอกให้มาอะไรทำดีกว่ามั้ยหรือถ้ามหาลัยบอกว่าไม่มีเอพิเดสทางนี้จะต้องคุยกับทางออสเตรเลียหรือทางเยอรมันงั้นแล้วก็บินไปคุยเยอรมันแล้วบอกเราจ้างทำวิจัยหัวข้อนี้ได้ไหมแต่ต้องตั้งโจทย์ชัดเจนนะรีซอลการวิจัยคืออะไร IP เป็นของใครเพราะวิจัยพวกนี้สำคัญสุดก็คือ IP นะครับประเทศหรือบริษัทเจริญไม่ได้เลยนะครับถ้าคุณไม่โหย IP ของตัวเองทุกวันนี้ที่สู้กันซื้อกันไปซื้อกันมานี่คือซื้อ IP นะครับเราซื้อบริษัทเมื่อวานนี้เองจบการซื้อบริษัทเซราเทคอยู่ที่อังกฤษใช้เงินซื้อไปประมาณ700กว่าล้าน US ไม่ได้ซื้อเพราะว่าไม่ได้ซื้อเพราะว่าเขามีโปรดักต์ซื้อเพราะเขามีหัวคนมีสมองกูคนอยู่เขามี IP อยู่สำคัญต่อไปประเทศเราก็จะไปเวนี้เหมือนกันงั้นในบริษัทเองสรุปนะฮะต่อไปในบริษัทเองเนี่ยต้องตอบโจทย์ว่าจะทำอะไรโกชัดเจนเป้าหมายชัดเจนนะครับแล้วก็วิจัยห้ามขึ้นหิ้งแต่ไม่ต้องห่วงว่าจะทำขาเดียวทำหลายๆขาแล้วเราไม่ค่อยบีบเวลาเพราะเราจะมองว่าเวลาเนี่ยข้อดีคือไม่บีบเวลาคือเรามองว่าหัวข้อแบบนี้กว่าจะข้ามมาถึงเราจะมีเลเวลของเรานะครับ ML 0 ML 1 ML 2 ML 2คือ maturity level 2คือเริ่มจะออกมากึ่งๆจะรู้ characteristic แล้ว ML 2เนี่ยอยู่ประมาณสักปีครึ่ง2ปีก
กว่าจะถึง ML 2ได้นี่เราใช้เงินประมาณเท่าไหร่เราจะวางโครงงานเอาไว้โครงเงินเอาไว้อันนี้มีวางบัดเจ็ตวิจัยบริษัทใหญ่ๆข้อดีคือบัดเจ็ตไม่อั้นถ้าคุณติดปัญหาคุณไม่สามารถใช้เครื่องมือผมยกอย่างคุณไม่สามารถยกอย่าง Focus Ion Beam คุณไม่สามารถใช้ Focus Ion Beam ได้เพราะว่างานเซมสแกนนิ่งอิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบนี้ไม่มีในเมืองไทยไม่เป็นไรเราส่งชิ้นงานไปตรวจสอบให้คุณที่ต่างประเทศเลยคือมันไม่อั้นแต่สุดท้ายจะใช้เยอะๆจริงงั้นซื้อฟลิปเข้ามาเมืองไทยแล้วกันก็เหมือนกับข้อดีคือไม่อั้นแต่ต้องทำได้คิดอย่างเดียวทำได้ครับก็แค่ตั้งโจทย์นะครับผมว่าแค่ตั้งโจทย์นี่ก็ยากแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นงานนักวิจัยที่อยู่ในอุตสาหกรรมพูดอย่างนี้เนี่ยมันทำให้น้องๆของเรานี่เริ่มฟอร์ไหมไม่กล้าเข้าไปเป็นนักวิจัยไหมบอกว่าอาจารย์ทำได้คือคิดอย่างเดียวเลยในวากิบับทำได้ถ้าคุณเชื่อว่าคุณทำได้นะคุณทำได้เองเพราะคุณเชื่อว่าคุณไปทำไม่ได้เนี่ยคุณยังไม่ออกจากมุ้งเลยคุณแพ้ไปแล้วออกจากมุ้งมาก่อนแล้วเราลุยก่อนว่าทำไม่ได้จริงหรือทำไม่ได้จริงเดี๋ยวไม่ไป A ก่อนแล้วค่อยไป B แล้วกันเพราะจะเอาแซดนี่มันกระโดดไปได้เลยงั้นทำวิจัยพื้นฐาน 2-3 อันแล้วก็ไปกระโดดไปทางนู้นครับแต่สุดท้ายทำได้ครับก็มั่นใจเลยนะครับตรงนี้เป็นผู้บริหารทางด้านการวิจัยเนี่ยมั่นใจว่าทำได้แน่แล้วในบริษัทเองผมเข้าใจว่าเขาก็จะมีกระบวนการถูกไหมครับที่จะบ่มเพาะน้องๆเนี่ยนะฮะซึ่งผมฟังมาก่อนหน้านี้เนี่ยที่ซีเกตก็ความจริงเนี่ยรับน้องๆตั้งแต่ปี3มั้งนะฮะแล้วค่อยๆบ่มเพาะมาเรื่อยๆนะครับพอจบปุ๊บสนใจที่จะทำงานในทางด้านนี้เขาก็จะช่วยต่อนะฮะแล้วก็จะมีพี่เลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวนะฮะงานยากนะครับถ้ามีความท้าทายนะครับแล้วก็เหมือนกับที่คุณสัญชัยว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับความคิดของเราที่ตั้งใจแรงบันดาลใจถูกไหมแล้วเรามั่นใจว่าทำได้นะฮะมันก็ทำได้ไปโอกาสมันดีตรงที่ว่าเวลาอันนี้ผมอาจจะมองภาพแคบไปนิดนึงนะคือมองว่าอยู่กับบริษัทเนี่ยบริษัทใหญ่ๆเนี่ยพอมีปัญหาและแก้โจทย์ไม่ได้เนี่ยเราจะเชิญนักวิจัยหัวข้อนั้นมาคุยกับเราเองหรือคุณจะบินไปคุยกับเขาเลยเราสนับสนุนเต็มที่หรือคุณจะต้องไปซื้อ IP ตัวหนึ่งมาเพื่อจะเป็น IP ตั้งต้นก่อนที่จะไปทำ IP ถัดไปก็ยังได้อีกคือมันมีโอกาสมีการต่อยอดมีหลายๆช่องทางคือแม้กระทั่งพนักงานในองค์กรของเราบางคนยังเป็นคนอย่างคุณเดฟาติเจเดนก็เป็นคนให้งานวิจัยที่เคนนิกี้เมลอนแกเป็นคนเอาวิจัยบริษัทนี้เอาวิจัยของสิเกตไปบริษัทนี้เอาอย่างวิจัยสิเกตไปครับก็มีกระบวนการนะครับบริษัทมีกระบวนการที่จะพัฒนานักวิจัยนะฮะให้มีความสามารถขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับที่เป็นงานนะครับที่อยู่กับภาคอุตสาหกรรมนะครับ